นเตอร์นี่เป็นศูนย์การค้าแรกที่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็มีอายุกว่า40กว่าปีแล้วศูนย์สยามดิสคัฟเวอรี่ก็เป็นน้องใหม่หลังจากสยามเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็มีสยามพารากอนแล้วก็ในอนาคตอันใกล้ก็จะมีไอคอนสยามที่พวกเรารอคอยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันสยามในวันนี้เนี่ยเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใหม่ที่เกิดขึ้นแต่เป็นสิ่งที่เราอยากจะตอกย้ำความเป็นสยามสามสยามที่เราอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็เป็นศูนย์การค้าแรกเป็นผู้นำความคิดด้านธุรกิจแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์แปลกๆใหม่ๆที่จะทำให้ลูกค้าหรือว่าทำให้ผู้เช่าหรือว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยตื่นตาตื่นใจอยู่ตลอดเวลาถามว่าสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่สยามพารากอนเราเคยได้รับรางวัลระดับโลกนะคะตอกย้ำความเป็นผู้นำทางด้านความคิดหลากหลายนะคะสยามพารากอนเองก็เคยได้เป็นที่ที่เป็นสถานที่ที่มีความประทับใจกับลูกค้ามีการได้เคยได้ติด Instagram ได้ติด Facebook ระดับท็อป10ท็อปแรกๆของโลกมาแล้วนะคะถามว่าณวันนี้เนี่ยทำไมเราถึงต้องมีวันสยามจริงๆแล้วอ่ะเรารวมกันเป็นวันสยามเนี่ยเพื่อตอกย้ำความชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นการให้บริการให้การจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคเนี่ยครบครันมากที่สุดแล้วเราเองนะวันนี้เนี่ยได้พิสูจน์มาแล้วว่าเราเป็นสถานที่ที่เดียวที่มีความครบครันในทุกรูปแบบในทุกประเภทสินค้าในทุกกลุ่มของสินค้าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของในเรื่องของการช้อปปิ้งนะคะเรามีร้านค้ามีแบรนด์ต่างๆหลายหมื่นแบรนด์รวมกันทั้ง3ศูนย์เรามีประมาณเกือบ800ร้านค้าที่อยู่ใน3ศูนย์แห่งนี้นะคะแล้วเราก็ยังมีเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ครบรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโรงภาพยนตร์นะคะคิดเจเนียซึ่งเป็นอินเทอร์แอคทีฟมิวเซียมของเด็กหรือว่าเป็นมาดามทูโซหรือว่าเป็นโอเชียนเวิลด์เป็นสวนน้ำเราณวันนี้สยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่ได้เป็นบทพิสูจน์ให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกและในประเทศไทยนะคะว่าเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเราเป็นผู้นำในการสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ